สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับโอเคฟินนะครับช่วงนี้เราไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าสถานการณ์โรคโควิดก็ระบาดอยู่แล้วก็มาให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรในฟาร์มของเรานี่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้จะมีพี่น้องเกษตรกรถามคำถามเข้ามาเยอะมากนะครับเราก็จะเอามาตอบนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ความรู้ร่วมกันนะครับทั้งคนถามทั้งคนไม่ถามนั่นแหละท่านที่ชมอยู่ทางบ้านก็จะได้รู้เผื่อว่าประสบกับวัวในคอกตัวเองก็จะได้แก้ไขได้นะครับพี่น้องเกษตรกรถามเข้ามานะครับถามว่าวัวมดลูกอักเสบรักษายังไงครับก็ต้องอธิบายก่อนว่ามดลูกอักเสบมันจะมี2แบบนะครับคือมดลูกอักเสบเรื้อรังก็คือเป็นอักเสบนานนะครับมันมีเชื้อพวกแบคทีเรียอยู่ในมดลูกนะครับเป็นแล้วก็ไม่หายสักทีพวกนี้จะเป็นเรื้อรังแต่ไม่รุนแรงนะครับก็จะมีพวกเมือกไม่สะอาดออกมาบ่อยๆนะครับ2มดลูกอักเสบเฉียบพลันหรือพวกอาการหนักนะครับพวกนี้อันตรายเพราะว่ามันเป็นขึ้นมาแล้วมันจะมีพวกหนองน้ำหนองที่ไหลออกมาก็มีกลิ่นเหม็นอะไรพวกนี้แล้วก็วัวก็จะมีอาการไข้นะครับมีการติดเชื้อพวกนี้ถ้าไม่รักษาทำให้วัวตายได้นะครับกรณีอย่างนี้ให้ผู้เลี้ยงสังเกตว่าวัวเรามดลูกอักเสบหรือไม่เนี่ยให้สังเกตที่น้ำเมือกน้ำเมือกที่ออกมานะครับที่ไหลออกมานะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้เป็นสัตว์หรือช่วงที่เป็นสัตว์เราก็ดูว่าเมือกถ้าเป็นเรือรังเนี่ยเมือกมันจะไม่สะอาดมันจะมีเมือกสีน้ำตาลนะครับบางตัวก็มีลักษณะเหมือนเป็นนมข้นนะครับเหมือนหนองอะเป็นหนองอะเมือกปนหนองนะครับหนองก็มีลักษณะเหมือนนมข้นบางตัวเนี่ยปนออกมานิดๆนะครับมีเมือกสีใสแล้วก็ปนสีขาวๆออกมาเหมือนนมข้นนิดๆแต่บางตัวออกมาโอ้เยอะเลยนะครับเป็นเหมือนหยดนมข้นออกมาเลยนะครับอันนี้ถือว่าอักเสบแบบรุนแรงนะครับวิธีการดูแลก็ต้องทำการล้างมดลูกนะครับล้างมดลูกนะครับล้างครั้งเดียวอาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้องมีการล้างหลายรอบนะครับแล้วก็การล้างก็มีหลายวิธีอันนี้ท่านก็ไปปรึกษาหมอที่อยู่ใกล้บ้านดูนะครับเรื่องการล้างมดลูกวัวนะครับว่าให้เขามาประเมินอาการดูว่ามันอักเสบรุนแรงขนาดไหนนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปที่จะรักษาได้ที่เราใช้ในฟาร์มเราเนี่ยก็คือการให้ยาปฏิชีวนะหลายท่านให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อนะใช้ยังไม่ถูกนะครับคือฉีดครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวแล้วมันก็ไม่หายครับนะครับก็หลักการให้ยาปฏิชีวนะก็คือยาฆ่าเชื้อนี่แหละครับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในมดลูกเนี่ยนะครับที่มันทำให้มดลูกอักเสบเนี่ยนะครับหลักการให้ยาต้องให้ยา3ครั้งห่างกัน3วันให้ครั้ง3วันให้ครั้งมันก็จะเป็น9วันนะครับเพราะว่าไอเชื้อตัวนี้ที่มันอยู่ในมดลูกวัวเนี่ยมันจะตายนะครับมันจะตายวันที่7ให้ยาไปเรื่อยยาฉีด1ครั้งให้ยาประเภทที่อยู่ได้นานนะครับพวก LA นะครับฉีด1ครั้งอยู่ได้3วันนะครับฉีด2ครั้งอยู่ได้6วันเชื้อก็ยังไม่หมดนะครับจะต้องฉีดเข็มที่3มันอยู่ได้7 8 9นะครับมันเชื้อก็จะตายนะครับเชื้อก็จะหมดนะครับหลักการก็คือฉีด3เข็มนะบ้านเรานี่ชอบฉีดครั้งเดียวมันก็ไม่หายฉะนั้นทั้งล้างมดลูกทั้งมาให้ยาฆ่าเชื้อนะครับ3เข็มห่างกัน3วันนะครับก็จะทำให้เชื้อพวกนี้มันตายแล้วก็ทำให้มดลูกอักเสบนะครับหายได้นะครับก็หลังจากนั้นนับวงรอบไปอีกก่อนเป็นสัตว์7วันให้ฉีดยาบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับคือนับไปวันที่ประมาณวันที่14หลังจากให้ยา3เข็มแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ยาบำรุงระบบสืบพันธุ์พวกวิตามิน A D 3E พวกซิลิเนียมอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้วัวหายจากมดลูกอักเสบแล้วก็มาเป็นสัตว์ปกติแล้วก็จะทำให้ผสมติดง่ายขึ้นอันนี้หลักนะครับก็คือสรุปว่าต้องล้างมดลูกต้องให้ยาฆ่าเชื้อ3เข็มนะครับแล้วก็ต้องให้ยาบำรุงระบบสืบพันธุ์อันนี้คือวิธีการรักษามดลูกอักเสบฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องไปประเมินอาการของวัวที่มีปัญหานะครับว่ามดลูกอักเสบรุนแรงขนาดไหนจะต้องดูแลรักษายังไงคือตามที่แนะนำเนี่ยพี่น้องเกษตรกรหลายท่านโทรเข้ามาปรึกษาแล้วก็ไปทำตามที่แนะนำนี่ก็คือหายแล้วก็สามารถผสมติดได้นะครับโอเคนะครับคำถามต่อมาถามว่าแม่วัวหลังคลอดไม่มีน้ำนมจะทำยังไงนะครับจะดูแลยังไงนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านโทรเข้ามาถามบางท่านก็ไลน์เข้ามาถามก็
็จะถามกลับไปว่าท้องก่อนหรือลูกตัวก่อนน้ำนมเขาดีไหมเนี่ยต้องถามประวัติก่อนถ้าประวัติท้องก่อนไม่มีน้ำนมเหมือนกันท้องนี้ก็ไม่มีน้ำนมแสดงว่าเป็นกับตัววัวเองนะครับเป็นลักษณะของวัวที่ไม่ดีไม่มีน้ำนมเลี้ยงลูกอันนี้ควรคัดออกแต่ว่าถ้าท้องก่อนน้ำนมดีมาท้องนี้ไม่มีน้ำนมเราต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอันดับแรกก็มาดูเรื่องอาหารการกินนะครับเขาได้รับอาหารที่มีพลังงานโปรตีนและธาตุวิตามินเพียงพอไหมนะครับในช่วงที่ท้องอยู่นะครับไม่ใช่วัวผอมเราไม่ได้เสริมพวกอาหารพวกอะไรให้กินได้เต็มที่แล้วธาตุก็ขาดพอคลอดออกมามันก็ไม่มีน้ำนมแต่ถ้าวัวสมบูรณ์ดีทุกอย่างแล้วพอคลอดออกมาแล้วไม่มีนมน้ำนมเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าเราทราบประวัติว่ามันเคยมีน้ำนมในท้องก่อนนะครับหรือบางทีก็เป็นวัวสาวท้องแรกอย่างเงี้ยนะครับวิธีดูแลนะครับอันดับแรกเลยต้องฉีดยาเร่งนมก่อนนะครับเร่งให้นมไหลก่อนนะครับบางตัวมีเต้านะครับสังเกตง่ายๆเลยตัวเต้าเล็กๆนมเล็กๆโอเคนี้น่าจะเป็นกับตัววัวเองนะครับแต่ถ้าบางทีมันมีเต้าใหญ่อยู่หัวนมก็ใหญ่แต่น้ำนมไม่ไหลอ่ะเราก็ฉีดยาเร่งน้ำนมไหลพวกออกซิโทซินพวกเนี้ยนะครับยาตัวไหนก็ได้นะครับที่มีออกซิโทซินมันมีหลายยี่ห้อนะครับออกซิโทซินเลยก็มีหรือยี่ห้ออื่นนะครับที่มีองค์ประกอบของออกซิโทซินเนี่ยนะครับก็ฉีดเลยนะครับสองต้องมาดูเรื่องอาหารนะครับต้องให้อาหารโปรตีน 21% แล้วก็ให้พวกแร่ธาตุนะครับที่จะมาช่วยดูแลเรื่องน้ำนมนะครับแล้วก็อาจจะให้ยาบำรุงพวกคาโตซาน ADE อย่างเงี้ยยาพวกนี้มันจะมีบทบาทในการที่จะเสริมสร้างความสมบูรณ์แล้วก็ทำให้น้ำนมเยอะนะครับอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับหรือบางท่านอาจจะพึ่งพวกสมุนไพรหลายคนผมแนะนำว่าให้ทำตามนี้นะเอาหนึ่งฉีดยาเร่งนมไหลหลายท่านเรียกว่าเพิ่มแรงเบ่งนมนั่นแหละครับยาเพิ่มลมเบ่งนะเบ่งนมนะครับสองฉีดยาบำรุงนะครับสามให้อาหารข้นเสริมอาหารข้นโปรตีนสูงๆ 21% เลยนะครับแล้วก็ผสมแร่ธาตุฟีมิกอะไรเข้าไปนะครับหลายท่านแนะนำให้ไปเอาพวกยาประสานน้ำนมมาผสมให้กินด้วยก็ได้ผลดีนะครับก็ลองทำดูนะครับก็นี่คือวิธีการดูแลแม่วัวที่น้ำนมไม่มีคือเราต้องทราบก่อนว่าท้องก่อนมันมีน้ำนมไหมถ้ามันเคยมีอ่ะท้องนี้มันต้องมีแต่มันมีสาเหตุหลายสาเหตุที่ทำให้นมน้อยหรือนมไม่ไหลเราก็ดูแลตามที่ว่าเน้นหลักๆเลยก็คือฉีดยาเร่งนมไหลนะครับพวกออกซิโทซินหลังจากนั้นก็ดูแลเรื่องอาหารเรื่องแร่ธาตุหรือไม่เราก็ไปหาพวกยาประสานน้ำนมมาผสมอาหารให้มันกินก็ดูแลแค่นี้นะครับถ้าดูแลไปแล้วแบบนี้แล้วนมไม่ไหลเลยบางท่านที่โทรเข้ามาถามนะนมมีเต้านะครับประวัติก็วัวเคยมีน้ำนมเลี้ยงมาตั้งหลายตัวแล้วออกลูกมาหลายตัวแล้วน้ำนมมีแต่มาถึงท้องนี้แล้วน้ำนมไม่มีแต่เต้ามีแสดงว่านมมันไม่ไหลมันมีเต้าอยู่นะครับเราก็ใช้วิธีวันนั้นผมแนะนำไปคือให้ผ้าชุบน้ำอุ่นให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นมากระตุ้นนะครับผ้าชุบน้ำอุ่นมานวดเต้านมมันแล้วก็รีดดูนะครับแล้วก็ให้ตามที่ว่านะครับให้ฉีดพวกออกซิโทซินเข้าไปแล้วก็ฉีดยาบำรุงแล้วก็เสริมอาหารข้นบวกแร่ธาตุเข้าไปแล้วก็ไปเอาพวกยาประสานน้ำนมมาให้มันกินผลปรากฏว่าก็ได้ผลดีมากนะครับนมก็กลับมาไหลแสดงว่าโอเคนะครับคือการแก้ปัญหาถูกตรงจุดนะครับมีการแก้ไขปัญหาที่ถูกตรงจุดก็ประมาณนี้นะครับวิธีการดูแลนะครับแต่ว่าถ้าทำทุกหนทางแล้วมันยังไม่ไหลโดยเฉพาะวัวสาวท้องแรกบางทีเราต้องรอดูท้องที่สองนะครับไม่ใช่ว่าถ้าวัวลักษณะดีหรือซื้อมาแพงหรือตัวลักษณะดีมากอะไรเงี้ยครับถ้าท้องแรกนมมันไม่ไหลหรือเลี้ยงลูกไม่ดีรอดูท้องที่2นะครับอาจจะเลี้ยงดีแต่ถ้าท้อง2แล้วยังมีปัญหาก็แสดงว่าเป็นที่ตัววัวเราก็ควรคัดออกนะครับตัวประเภทนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ถามคำถามเข้ามาเราก็เอามาตอบเพื่อที่หลายท่านที่ชมอยู่ก็จะได้ทราบจะได้รู้นะครับด้วยกันนะครับจะได้ไปดูแลวัวควายในคอกในฟาร์มของท่านนะครับตามปัญหาต่างๆที่พี่น้องถามมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง OK Fin นะครับ
เพื่อพี่น้องจะไม่ได้พลาดสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปศุสัตว์นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับและท่านที่ต้องการที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของโอเคฟาร์มนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับก็จะมีพวกแร่ฟีมิกโพดินวิทบิฟแคทเทิลนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับพี่น้องหลายท่านใช้ไปแล้วก็ได้ผลดีมากวัวที่ไม่เป็นสัตว์ผสมติดยากอะไรพวกนี้สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับก็บำรุงร่างกายให้อ้วนท้วนสมบูรณ์สามารถให้ได้นะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้ผลดีมากนะครับหลายท่านก็จะส่งผลเข้ามาให้ทราบเป็นระยะว่าตั้งแต่ใช้มาวัวเป็นสัตว์แล้วอะไรพวกนี้ผสมติดแล้วนะครับแล้วก็วัวที่มดลูกอักเสบตามที่ผมให้ความรู้ไปก็ทำตามว่าก็หายแล้วตอนนี้ท้อง6-7เดือนแล้ววันก่อนก็มีพี่น้องส่งไลน์เข้ามาบอกนะครับก็สั่งเข้ามาในเพจโอเคฟินนะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าเราพร้อมจำหน่ายก็มีแร่ก้อน KNZ นอกนะครับที่ใช้แล้วจะติดใจวัวหลายก็กินแร่ตัวนี้แล้วเลียแล้วเอาแร่ตัวอื่นไปให้ไม่กินเลยครับไม่รู้มันติดใจยังไงนะครับใช้ดีใช้ทนใช้คุ้มค่าแร่ธาตุครบถ้วนนะครับสำหรับ KNZ นะครับก็สั่งเข้ามาทั้งแบบลังก็ได้แบบแบ่งขายเป็นก้อนเราก็แบ่งให้นะครับก้อนเดียว2ก้อน3ก้อนยกลัง4ก้อนก็ส่งให้หมดนะครับทั่วไทยนะครับภาคเหนือภาคใต้ส่งให้หมดนะครับแยกก้อนก็ให้บางท่านก็คิดว่าจะสั่งน้อยๆกลัวไม่ส่งให้ก็ไม่เป็นไรเราส่งให้หมดก้อนเดียวก็ส่งให้อยู่ภาคใต้เราก็ส่งให้นราธิวาสก้อนเดียวก็ส่งให้ภาคเหนือแถวพะเยาเชียงใหม่เชียงรายส่งให้หมดนะครับพี่น้องอุดหนุนกันดีมากนะครับตอนนี้นะครับก็สั่งเข้ามาได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากอุดหนุนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ